คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ Roblox ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะผมเป็นวิดีโอที่ผมนั้นนะครับจะมาทำการรีวิวออฟนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับที่ผมลงวิดีโอนี้ช้านะครับเนื่องจากว่าผมไม่ว่าง 2-3 วันนี้นะครับพอดีติดธุระนิดหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ที่สัญญาว่าจะไลฟ์สตรีมตอนนี้จะไลฟ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณเย็นของวันนี้ที่ลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวประมาณสัก 4-6 โมงผมจะมีสตรีมนะครับไลฟ์สตรีมให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับจะเกี่ยวกับบล็อกฟุตคือว่าผมจะแจกผลปีศาจถาวรนะครับผมวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็เป็นว่าวันเสาร์5ผลวันอาทิตย์5ผลนะครับเป็นผลถาวรสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมก็สามารถมาดูไลฟ์สตรีมผมได้นะครับในวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาประกาศประมาณนี้แล้วก็จะมาทำการรีวิวออฟนะครับผมที่อัพเข้ามานะครับแล้วก็ออฟแต่ละออฟเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับออฟแรกเลยนะครับผมเป็นออฟที่ทำมาให้กับตัวนี่เลยครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับลูฟี่นะครับผมลูฟี่ของเราหมวกฟางนะครับเป็นสเนกแมนนะครับก็ออฟนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจแบบเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนึงต่อมาออฟที่2ครับผมซุปเปอร์ฟิวเจอร์นะครับผมหรือว่าทั้งนั่นเองนะครับผมทั้งนี้ครับเป็นทั้ง5ดาวนะครับทั้งฟิวเจอร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นเวโนมนะครับผมเวโนมนี่เป็นตัวพิษนะครับผมออฟนี้นะครับทำมาเพื่อที่จะเล่นนะครับชาเลนจ์2นะครับตัวนี้ออฟแรกออฟ2ออฟ3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าออฟนั้นใช้คราฟเท่าไหร่กันนะครับสำหรับออฟแรกนะครับสเนกแมนนะครับผมใช้คราฟ 1,350 นะครับผมทั้งหมด3อันนะครับซื้อด้วยเพชรก็ได้แต่ว่าผมคราฟมานะครับต่อมาคือซุปเปอร์ฟิวเจอร์ออฟนะครับผมใช้1,300กับ1,000แล้วก็1,250สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเวโนมนะครับผมเวโนมก็250นะครับผม 1,250 นะแล้วก็ใช้เพชรซื้อได้เหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละออฟเลยนะครับออฟแรกนะครับที่จะใส่นะครับผมก็คือออฟเวโนมนะครับออฟเวโนมนะครับถ้าเกิดเราใส่ให้กับตัวเวโนมเนี่ยหรือว่าตัวพิษเนี่ยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมลืมไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ครับตัวนี้นะครับผมเวลาเราวางไปดาเมจมันจะเพิ่ม 500% เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดเนี่ยก็จะเพิ่ม 500% เหมือนกันบอกเลยว่าโคตรแรงครับทุกคนผมใช้ลงชาเลนจ์2นะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอแล้วก็นั่นแหละครับผมตัวนี้ดีมากๆนะครับมีสกิลด้วยต่อมาครับผมสเนกออฟนะครับผมออฟนี้นะครับใช้กับลูฟี่นะครับผมสเนกแมนนะฮะ6ดาวนะครับเวลาเราวางไปเนี่ยมันจะเพิ่ม 500% นะครับแล้วก็เวลาอัปเกรดเนี่ยมันจะเพิ่ม 1,500% นะครับบอกเลยว่าปกติมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับจริงๆปกติมันก็เก่งนะครับเมื่อก่อนอ่ะมันเก่งแต่ตอนนี้คือมันเหมือนมีตัวที่มาทำให้มันเมตามันถอยลงไปแต่พอออฟนี้เข้ามานะครับบอกเลยว่าถ้าเราใส่กับลูฟี่นะครับ 2,500 สามารถยืนได้หลายเวฟเลยอันนี้ผมพูดจริงๆผมเล่นฟาร์ม EXP นะครับบอกเลยยาวๆครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาครับซูเปอร์ฟิวเจอร์ออฟนะครับผมออฟตัวนี้นะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจนะครับทั้งวางทั้งอัปเกรดนะครับผม350นะครับให้กับตัวทั้งนะครับทั้ง5ดาวเมื่อก่อนนะครับมันมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับที่รู้สึกว่าสเตตมันจะคล้ายกันนะครับผมจะมีโซโลนะครับผมโซโลจูโน่นะครับจูโน่อะไรเนี่ยแหละนะครับตัวนี้นะครับสเตตพออัปเกรดไปเนี่ยมันจะพอๆกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโกฮังนะครับมันจะพอๆกับทั้งจริงๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังสับสนว่าจะเอาทั้งหรือว่าโกฮังดีนะครับผมตอนนี้ผมว่านะทั้งแม่งดีนะครับถ้าเกิดทั้งมีออฟเนี่ยคือดีมากนะครับผมมันจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอามินาโตะให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอามินาโตะไปนะครับแล้วก็ใส่ออฟนะครับออฟนี้คือมันเพิ่มแล้วนะใส่ออฟไปด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาเออร์วินนะครับผมไปบัฟให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าไอ้3ออฟนี้มันจะขนาดไหนนะครับที่ผมเอามินาโตะมาเนี่ยเพราะว่ามินาโตะเนี่ยดาเมจมันเป็น6ดาวใช่ไหมพอมาสู้กับทั้งเนี่ยคือดาเมจมันจะแบบคนละเรื่องเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคนละเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็อยากจะทดสอบเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้คือผมก็เอใจว่าเอ้ยยังทำออฟมาขนาดนี้มินาโตะ6ดาวมันจะอยู่ได้หรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวิดีโอนี้ครับว่ามินาโตะ6ดาวยังสามารถทำได้อยู่หรือเปล่าผมรู้สึกว่าดาเมจมันจะโอเวอร์นะแป๊บนึงผมหาเออร์วินไม่เจอโอเคเออร์วินผมก็ใส่ออฟไฟไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะขนาดไหนเชียวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นในอินฟินิตโหมดดีไหมโอเคเล่นในอินฟินิตโหมดดีกว่าเพราะอินฟินิตโหมดนี่มันจะเล่นง่ายกว่านะครับ
โอเคไปเราเล่นหมดไรดีหมดนี้ดีกว่านี่ด่านนี้ดีกว่าด่านนี้รู้สึกว่าจะมองง่ายนะครับก็สำหรับใครนะครับผมที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์คนหนึ่งทีกันด้วยและอย่าลืมนะครับตอนเย็นนะครับเย็นวันนี้นะครับจะมีไลฟ์สตรีมแจกผลโอเคไหมโดยผมจะลงดันนะครับส่วนกิจกรรมแจกผลนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอไปคิดดูอีกทีก่อนเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเลยเอาผมพูดจริงๆนะว่าผมยังไม่ได้คิดเลยว่าจะแจกแบบไหนดีนะครับ5ผลถาวรนะครับผมสำหรับผลที่ผมได้มานี่คือลาวาบักนะครับสนับสนุนมาให้นะครับมาแจกให้ทุกคนนะฮะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคในวิดีโอนี้มาลุยกันเลยดีกว่าสำหรับออฟนะฮะโดยผมนั้นจะขอเล่นเป็นอะไรดีเอาจริงๆนะผมอยากเล่นเป็นโหมดฮาร์ดโหมดเอ็กซ์ตรีมเลยดีกว่าไหมเอาเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะขนาดไหนนะฮะก็คือวิดีโอนี้มันจะเอาลงเหมือนผมมารีวิวให้ดูนะครับผมให้ดูกันว่าไอ้3ออฟเนี่ยมันอัพเข้ามาเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดไหนมาบัฟตัวละครเก่งขึ้นหรือเปล่าตัวไหนมันเมตาอะไรอย่างงี้นะครับตัวแรกที่ปล่อยมามัน400นะ400ก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี่ก่อนเลยตัวแรกเลยนะครับผมก็คือตัวพิษนะครับผมพอระวางไปดาเมจเบสดูดิ800ครับทุกคนมาถึงดาเมจ800ครับมันค่อนข้างเยอะนะมันค่อนข้างเยอะครับตัวนี้มีวิ่งไปแล้วครับตัววิ่งเร็วโป๊ะ1 2 3 4โป๊ะนี่เป็นไงโอเคดีเลยนี่ครับคือตัวพิษเนี่ยพอเราตีใช่ไหมมันจะติดพิษนะครับผมประมาณ 2-3 ฮิตอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ากี่ฮิตนะแต่ว่ามันตีแล้วมันหลายฮิตอยู่นะครับพอเราอัปเกรดขึ้นไป1ขั้นเนี่ยดาเมจมันก็จะเพิ่มนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเพิ่มเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวางบูม่าก่อนบูม่าวางก็ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะบูม่ามันค่อนข้างเค้าเรียกว่าอะไรแบบตัวใหญ่อ่ะมันใหญ่เกินนะฮะนี่เราก็อัปไปนะครับก็1ตัวนะครับผมสามารถเล่นอินฟินิตเอ็กซ์ตรีมได้แบบน่าจะยาวอยู่นะทุกคนตัวเดียวนี้น่าจะยาวอยู่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างติดพิษแรงนะครับติดพิษแรงมากนี่ครับตอนแรกมันประมาณ800ใช่ไหมตอนนี้ 1,800 แล้วนะครับผมอัพไป1ขั้นนะครับใช้เงิน500นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวางกันนะครับสำหรับตัวลูฟี่ของเรานะครับผมเดี๋ยวจะวางกันเลยนะฮะลูฟี่ใส่ออฟนะครับนี่ครับมาถึงครับตีแบบ 6.5 วิโจมตี1ทีครับดาเมจอยู่ที่ 2,148 ครับผมนี่ดาเมจบอกเลยว่าค่อนข้างโอเวอร์เลยทีเดียวนะฮะเนี่ยครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าลูฟี่เนี่ยมันใส่ออฟอะมันสามารถยืนได้แบบหลายเวฟมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันเพียงแค่ว่ามันตีนี่ไม่ได้นะมันตีตัวพาวเวอร์ไม่ได้เราจะอัพนะครับไปครับผมอัพนะครับดาเมจจะเพิ่มอีกโอ้โหทุกคนตอนนี้มันดาเมจ 5,000 อัพแค่2ขั้นครับคือผมรู้สึกว่ามินาโตะแม่งไก่กาปลากระบอกไปเลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะจริงผมรู้สึกมินาโตะผมไก่กามากโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางมินาโตะนะครับนะครับวางมันดาเมจ600นะครับ6วิโจมตี1ทีบ้าบอ6วิโจมตี1ทีนี่มัน4วินะครับแต่ว่าตีติดพิษอ่ะลองอัพให้มันตันนะครับอันนี้เป็นออฟเก่านี่ครับใช้เงินน้อยครับใช้เงินน้อย 5,000 นะครับผมทุกคน 5,000 ครับตี 5,000 นะ 5,007 นะครับอันนี้ดูครับทุกคน3วิตีที1ระยะก็17นะครับก็ถามว่าไกลไหมมันก็ไกลอยู่นะครับแต่มันยังไม่ได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวผมลองรีวิวทั้งนะทั้งนะครับที่ใช้ออฟนะครับซุปเปอร์นะครับเอาวางไปครับพอวางไปเนี่ยดาเมจ800ครับ4วิโจมตี1ทีอันนี้ขายใหม่วางใหม่ครับดาเมจ600ครับ6วิโจมตี1ทีระยะ15ระยะ20ทุกคนคิดดูตบ6ดาวแบบกระจุยกระจายอันนี้ผมพูดจริงๆคือตบ6ดาวแบบกระจุยจริงๆครับคือผมรู้สึกว่ามินาโตะออฟแม่งทำมาแย่มากเลยอ่ะคือทั้งแม่งดีกว่าเลยครับผมอัพ1ขั้นนะครับตอนนี้ดาเมจ800ครับอัพไปครับดาเมจ 1,600 ครับระยะ24ครับอัพไปครับดาเมจ 1,000 ครับนี่ดาเมจ 1,600 ครับ4วิโจมตี1ทีอันนี้ยัง6วิอยู่เลยใกล้ด้วยเป็นไงผมอัพ1ทีครับดาเมจ 3,200 ครับระยะ24เอ้ย29นี่ครับอัพ850นี่ครับดาเมจอยู่ที่ 1,800 ครับอัพเพิ่งถึง 1,800 ทุกคนอันนี้มัน 3,200 ครับกระจ่างไหมครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอัพขึ้นอีกครับ 7,000 ครับ35ระยะ3 37ครับ37ดาเมจ 3,000 โอ้ผมรู้สึกว่าดีกว่าเลยครับมินาโตะอัพขั้นสุดท้ายครับดาเมจ 5,700 อัพอีก2ขั้นครับดาเมจ 20,000 25,000 ทุกคน4วิโจมตี1ทีดาเมจ 25,000 อาจจะตีเร็วกว่านะครับอันนี้ตีเร็วกว่าวิเดียวนะครับแต่ดาเมจนี้มันโอเวอร์จริงๆครับทุกคนดาเมจ
โอเวอร์จริงๆครับเรารีวิวไปแล้วนะครับสำหรับทั้งนะครับสำหรับใครที่กำลังดูนะครับว่าทั้งดีไหมพี่ถ้ามาก็สุ่มเลยครับทุกคนสุ่มเลยแล้วก็ฟาร์มเอาออฟครับเป็นตัว5ดาวยืนพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดจริงๆน่าจะเก่งที่สุดผมไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมว่ามันเก่งมากๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะวางลูฟี่นะครับให้ตีแอร์นะครับเพราะว่าอัพไป1ขั้นแล้วกันเราต้องให้ตีแอร์นะครับเพราะเราไม่มีตัวตีแอร์เลยนะครับนี่ดาเมจอยู่ที่ 5,000 ครับผม 5,200 อัพขึ้นไปอีกขั้นครับดาเมจอยู่ที่ 10,000 ครับอัพขึ้นไปอีกขั้นครับดาเมจอยู่ที่ 10,600 ครับผมอัพขึ้นอีกครับดาเมจอยู่ที่ 23,000 อัพขึ้นอีก 33,000 ครับอัพอีกตีแอร์ครับทุกคนดาเมจ 50,000 ครับอัพขึ้นอีกดาเมจ 79,000 ครับผมนี่คือสูงสุดของลูฟี่นะครับก็คือใส่ออฟมานะฮะดาเมจ 79,000 และดูระยะครับทุกคนเคยรีวิวไปนานมากแล้วนะครับดูระยะครับแม่งไกลมากตัวตีแอร์แบบสบายเลยครับผมออฟนี้ดีไหมนะครับถ้าถามว่าออฟนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากครับแต่ว่าตัวมันนะครับมันตีแบบระยะค่อนข้างแคบนะครับมันเลยไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีตรงนี้นะระยะไม่ค่อยดีแต่ว่ามันตีแอร์ไงมันก็เลยแบบพอโอเคอยู่นะครับดีครับผมให้8เต็ม10นะครับผมสำหรับออฟดาเมจดีครับแต่ว่าตัวมันระยะมันแคบนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับรีวิวอันนี้มั่งดีกว่านี่อันนี้เราขายทิ้งเลยนะครับไม่ใช่เมนของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ค่อยวางก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับผมเวนอมนะครับผมให้7เต็ม10นะครับผมเล่นมาแล้วนะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวที่ติดสถานะนะครับออฟนี้นำเข้ามาเพราะว่าบางคนไม่มีตัวติดสถานะเวลาไปเล่นชาเลนจ์2นะครับมันจะเป็นต้องมีตัวที่ตีเป็นสเตตัสนะครับผมเป็นพวกดีบัฟอย่างนี้เช่นเผาเลือดไหลหรือว่าติดพิษนะครับผมมันต้องเอาตัวพวกนี้นะครับไปตีตัวเอเลเมนทัลในชาเลนจ์2นะครับก็เลยอัพออฟอันนี้เข้ามานะครับบอกเลยว่าออฟนี้มัน OP อยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอัพขั้นแรกนะครับผมดาเมจอยู่ที่ 1,800 นะครับอัพขึ้นไปครับผมดาเมจอยู่ที่ 3,000 นะครับผม 3,001 นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปอีก 1,500 ดาเมจจะอยู่ที่ 4,700 นะครับผมอันนี้ที่ผมหมายถึงทั้งหมดนี้คือมันตีแล้วติดพิษทั้งหมดนะครับตีมันแล้วติดพิษทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟคด้วยละกันนี่ครับก็เวลาบ้วนๆเนี่ยก็ติดพิษนะครับเนี่ยพอโดนเนี่ยติดพิษนะครับผมขอขายลูฟี่ก่อนเนี่ยติดพิษนะครับเดี๋ยวพอตีนะครับมันตายเลยเพราะดาเมจมันเยอะด้วยเดี๋ยวขออัพขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับอัพขึ้นไปอีกเนี่ย 2,000 นะครับดาเมจอยู่ที่ 6,900 นะครับอัพขึ้นไปอีกดาเมจอยู่ที่9,600 สำหรับสกิลนะครับเวนอมนูนะครับก็คือการกดนะครับแล้วทั้งวงนั้นติดพิษทั้งหมดเลยนะครับทุกคนติดพิษทั้งหมดเลยก็คือเลือดจะไหลนะครับตามดาเมจของตัวเวนอมนะครับถามว่าดีไหมก็อย่างที่ผมบอกครับ7เต็ม10นะครับเป็นออฟที่ทำขึ้นมาเพื่อที่ให้เวนอมนั้นไปเล่นในชาเลนจ์2เท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวโดยที่แต่ละตัวนั้นโดนบัฟนะครับผมก่อนอื่นเลยผมจะเอาตัวมาวางตรงนี้นี่ก่อนแล้วก็อัพให้ตันนะครับทางครับอัพให้ตันครับลูฟี่ครับอัพให้ตันครับแล้วก็เออร์วินครับวางเลยครับแล้วเรามาดูกันครับว่าดาเมจจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรอดูนะครับสามารถบวกไปเลยนะครับ 200% ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะบัฟให้ทุกคนนั้นได้เห็นนะครับว่ามันดาเมจประมาณเท่าไหร่นะโอเคไหมโอเคมาดูครับดาเมจที่ 28,000 นะครับพอผมกดปุ๊บมันก็จะติดผิดทั้งวงนะครับอันนี้ดาเมจอยู่ที่ 76,000 ครับผม76,000 ครับทุกคนดาเมจอยู่ที่ 76,000 ตัวนี้อยู่ที่ 230,000 นะครับแต่ว่าระยะมันค่อนข้างแคบนะครับผมเค้าเรียกว่าอะไรนะความกว้างมันแคบมันแคบนะครับมันไม่ได้กว้างมากนะครับก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเวลาตีแต่ละทีแต่ว่าตีแอร์ได้นะครับผมตีแอร์ได้นะฮะดีอยู่ก็นี่ครับผมนี่ก็คือ3ออฟนะครับผมที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็ในวิดีโอถัดไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับจะเป็นไลฟ์สตรีมนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับมาดูเฉยๆก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้อย่าลืมที่กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและในวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามรับชมกันด้วยโอเคไหมเจอวิดีโอหน้าครับผมวันนี้น่าจะมีเท่านี้แหละออฟก็อย่างที่เห็นครับดีครับดีอยู่แต่ว่าบางอันก็ไม่ได้ดีมากนะครับบางอันก็ทำมาเพื่อเขาเรียกว่ามาใช้ในภารกิจนะใช้ในชาเลนจ์ใช้ในด่านต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าในวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อออฟนะฮะก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ